ปลุกลูกฝนทิพสสวยจิตใจดีควัก1ล้านบาทบริจาคต้านภัยโควิดช่วงโควิดในทินแบบนี้หลายๆคนทยอยกันออกมายื่นมือให้ความช่วยเหลือต้านโควิดในรูปแบบที่ตัวเองสามารถช่วยได้หนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวคนสวยปุกลุกฝนทิพ ที่ล่าสุดบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลกลางจํานวน1ล้านบาทโดยปุกลุกได้เผยลงในอินสตาแกรมว่าพี่พึ่งพี่ที่สนิทมากๆทํางานอยู่กับคุณหมอพลซึ่งคุณหมอแจ้งว่าทางโรงพยาบาลกลางไม่สามารถรับคนไข้ที่ติดเชือ้อโควิด -19 ได้ในช่วงนี้เนื่องจากเครื่องมือทางการแพทย์ไม่พอจริงๆเช่นเครื่องช่วยหายใจเป็นโรงพยาบาลรัฐจึงทำให้มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคโควิดเยอะมากๆปลุกลุกจึงขอนำเงินที่ต้องถวายให้กับพระเจ้าซึ่งโดยปกติต้องถวายเข้าคิดจักร เพื่อช่วยเหลือชุมชนและช่วยเหลือเด็กๆด,ด้านการศึกษามาให้กับทางโรงพยาบาลนะคะเพราะตอนนี้จําเป็นจริงๆขอให้ทุกคนปลอดภัยและขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนรวมถึงแพทย์และพยาบาลทุกท่านที่ทํางานหนักมากๆขอพระเจ้าปกป้องทุกคนนะคะและขอให้เกียรติทั้งหมดในเงินก้อนนี้เป็นของพระองค์ค่ะใครที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถโอนเข้ามาเพิ่มเติมได้ที่เลขที่บัญชีนี้ค่ะมูลนิธิโรงพยาบาลกลางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพสาขาสำนักพระพราชชัยเลขที่001-087506-0ท่ามกลางเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการและแฟนๆที่แห่เข้ามาขอบคุณและชื่นชมสาวปุกลุกอย่างล้นหลามขอขอบคุณภาพปุกลุก under score ฝนทิพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ